แล้วถ้ามันหนูกลับไปนับแล้วมัน40จริงๆอะคะอะไรนะเดี๋ยวพี่บอลชอยจะเป็นคนจ่ายให้เองใช่ไหมล้านบาทก็ต้องทำอันนี้ประมาณล้านกว่าเทปล้านกว่าเทปพี่ถึงจะได้นะครับผมวันนี้อยู่ผมบอลชอนแล้วก็แขกรับเชิญสุดน่ารักของเราพิกซี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โดสวัสดีค่ะไล่ออกหยอกเล่นนะครับช่วงแรกเนี่ยที่มีการปล่อยโปสเตอร์ออกมาที่เป็นแบบเหมือนมีมืออย่างนี้แล้วเขียนข้างบนว่าฟีดเราสงสัยว่าเฮ้ยพิกซี่ไปฟีดกับใครหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบว่ากลยุทธ์ของทางค่ายค่ะทำให้คนสงสัยว่าเฮ้ยเพลงต่อไปของพิกซี่จะไปฟีดกับใครหรือเปล่าแต่ว่าเป็นการบอกชื่อเพลงไปเลยว่าชื่อเพลงฟีดก็คือเป็นการหลอกคนดูใช่ค่ะเออแน่เพียนะพี่บอลชอนมือพี่โดมหรือเปล่ามือหนูเองค่ะจริงเหรอจริงมือหนูเอ้ยให้พูดอีกรอบคือคนเขาแบบเอาไปจับผิดว่าน่าจะเป็นมือมาเบลเพราะนิ้วก้อยยาวแล้วของหนูก็ยาวอยู่นะก็ยาวอยู่นะเอ็นดูมากเลยอะเราไปหัวข้อถัดมาวันนี้มาในฐานะควบสองเลยเป็นทางพิกซี่แล้วเป็นทาง MC ด้วยเข้ามาแล้วมันพองๆใช่ไหมแบบว่ายางก้าวทีละก้าวแล้วของเราล่ะของเราที่เป็นแบบเหมือนรูปตัวเองติดตัวอยู่อ่ะจริงเป็นรูปพลอยถ้าสมมุติว่าอิงโกะทายถูกว่ามีรูปตัวเองกี่รูปว่าเขาจะมีของรางวัลให้ด้วยคือทั้งชุดหรือว่าทั้งชุดเอาเนี่ยเอาจริงนะเนี่ยเอาจริงนะน่าจะประมาณ40ค่ะถูกไหมครับทีมงานคือถ้าใครรู้ต้องคอมเมนต์เข้ามานะเพราะว่าไม่ได้ของขวัญหรอของขวัญหรอคือมีของรางวัลแต่ว่าเขาจะส่งให้ทีหลังเป็นเงินสด15ล้านบาท15ล้านบาทเหมือนทีมงานบอกแต่พวกหนูพลาดไปแล้วหนูตอบ40ค่ะแล้วถ้ามันหนูกลับไปนับแล้วมัน40จริงๆอะคะอะไรนะเดี๋ยวพี่บอลชอยจะเป็นคนจ่ายให้เองใช่ไหมล้านบาทก็ต้องทำอันนี้ประมาณล้านกว่าเทปล้านกว่าเทปพี่ถึงจะได้นะครับผม